สวัสดีค่ะก็เป็นเช่นเคยค่ะสายๆวันอาทิตย์แบบนี้กับเรา3คนในรายการคลับบันตราค่ะคลับพิเศษเพื่อผู้หญิงที่พิเศษเช่นคุณค่ะสายวันอาทิตย์นะคะเปิดทีวีมาเจอกับพวกเรา3คนค่ะถูกต้องยิ้มรับอรุณถูกต้องมาพร้อมด้วยเนื้อหาสาระนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมมีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งความสุขค่ะที่สำคัญได้สาระและความรู้ไปจากพวกเราด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการพูดคุยกันซึ่งเราจะนำข้อมูลดีๆมาให้สาวๆหลายคนรีเควสต์กันมามากอยากสวยอยากหุ่นดีในสไตล์นางแบบวันนี้นะคะเราก็เลยเชิญนางแบบระดับต้นของเมืองไทยเลยค่ะคุณบีน้ำทิพย์นะคะมาให้เคล็ดลับสาวๆทุกคนค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวที่ดีที่สุดแต่เราจะมีวิธีการเสริมดวงอย่างไรรอติดตามกันนะครับมาดูการออกกำลังกายของบีนะคะซึ่งเป็นไอดอลของสาวที่อยากหุ่นดีหลายคนใช่ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยขาสุดขย่งแล้วพี่เดียสุดแล้วสุดแล้วได้แค่นี้จริงซ้อมบ่อยไหมคะชกมวยเนี่ยค่ะก็พยายามไปได้ประมาณแบบวีคละ2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เล่นหนักไปอ่ะเอิงแบบบางพี่ก็แบบบางกว่าเอิงอีกนะแต่ทำไมยังเล่นได้อ่ะพี่ดิคือมันต้องเล่นพอดีพอดีค่ะไม่ได้เล่นขนาดเดียวเล่นขนาดหน้าโอเควันเดียวแล้วก็อีกวันเดียวจอดเลยค่ะอีกอาทิตย์นึงเงียบเลยอยู่บ้านเฉยๆเลยนะคะวันนี้ไหนๆก็เจอกันแล้วขอคุยด้วยหน่อยได้ถามสาวๆฝากมาถามเยอะแยะเลยค่ะว่าทำยังไงจะสวยอย่างนี้หุ่นดีอย่างนี้มีเคล็ดลับยังไงบอกกันบ้างได้ไหมหลายๆคนอยากมีรูปร่างเหมือนนางแบบอย่าเบี้ยวแรงเหมือนน้องบีดูแลเยอะไหมคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายมากไม่ออกกำลังกายเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งมาออกกำลังกายกับพี่โยเนี่ยประมาณปีนิดๆได้ค่ะวีคหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมคะชัดเจนมากค่ะอย่างเมื่อก่อนนี่คือจะเป็นคนที่แบบเนื้อแบบย้วยเละๆมีเหนียง มีเหนียงแขนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหลังจากออกกำลังกายมันกระชับขึ้นกล้าที่จะแต่งตัวแบบเสื้อเอวลอยนอกจากชกมวยแล้วออกกำลังกายด้วยอะไรอีกคะมีตีเทนนิสมีตีแบดแล้วก็มีจ็อกกิ้งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเดอะแลบอะค่ะเขาเรียกว่าเดอะแลบเป็นคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่เข้าฟิตเนสเพราะว่าเป็นคนที่เล่นกีฬาคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปด้วยก็จะมีแรงบันดาลใจสนุกด้วยมีเพื่อนทำด้วยเคยเห็นนางแบบหลายๆคนได้กินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพี่กินอย่างนั้นหรือเปล่าคะเมื่อก่อนกินเยอะมากคือเหมือนแบบเวลาไปเดินแบบเขาจะมีอาหารมาให้ใช่ไหมเราก็จะแบบอุ้ยเดี๋ยวกินอันนู้นเดี๋ยวกินอันนี้ผสมกันแล้วก็แบบยิ่งกินกับเพื่อนมันยิ่งแบบสนุกไงคะมันก็กินแบบเพลินอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ด้วยอายุไงเราโตขึ้นใช่ไหมคะมันแบบว่าระบบเผาผลาญเราอะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยอดข้าววันหนึ่งหรือมื้อเย็นไม่กินอะไรเงี้ยน้ำหนักลดง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเหงื่อแบบแทบกระเด็นคือกว่าจะลดได้นี่คือแทบตายหลักๆเมนูในแต่ละวันนี่เป็นยังไงอะเมนูหลักๆล่ะคะก็จะเป็นพวกแบบสลัดเป็นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นปลาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอาหารที่กินง่ายค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของทำธุรกิจอาหารกับคุณโยใช่ไหมคะใช่แล้วโยแอนด์บีโยบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยบีกับพี่โยเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วก็เห็นโปรแกรมเนี้ยที่เมืองนอกใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าสนใจก็เลยลองเทสสั่งมากินดูแล้วก็ศึกษาดูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเอามาทำเมืองไทยมันก็น่าจะเวิร์กและอีกอย่างนึงเราสองคนคือเป็นคนชอบทานมากเราก็รู้สึกว่าแบบอาหารมันก็ต้องอะแดปต์กันนิดนึงเพราะว่าคนไทยกับคนต่างประเทศคือมันอาหารจืดๆไม่เหมือนกันคนไทยชอบรสจัดจ้านอะไรเงี้ยใช่ค่ะหลักการของการออกแบบอาหารคือวันนึงต้องกินอะไรพอชั่วมันคำนวณจากกิโลแคลอรี่ที่ต้องได้ต่อวันมันคำนวณเป็นแบบแต่ละคนอ๋อแต่จริงๆแต่ละคนค่ะมีหลายคอร์สมากมันจะมีแบบไดเอทธรรมดาและซูเปอร์ไดเอทก็คือสำหรับคนที่อยากจะไดเอทแบบไม่ได้แบบพักโฮมมากอะไรอย่างนี้จะเป็นโปรแกรมไดเอทธรรมดาตาวาวกันอีกแล้วเราต้องซูเปอร์ไดเอทพี่เดียถ้าซูเปอร์ไดเอทเราก็จะแบบ
าจจะไม่ให้กินแป้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในหนึ่งวันเราคำนวณว่าควรจะให้คนที่ทานเนี่ยได้แคลอรี่ประมาณเท่าไหร่1,200ค่ะหรือบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นโหยนะคะพี่ดีไม่ขนาดนี้ก็ไม่ปวดบางคนติดกินแป้งกับของหวานเออจริงบางคนกินของหวานแล้วพอไม่ได้กินนะจะรู้สึกแบบไม่มีแรงไม่มีแรงบางคนอาจจะแบบรู้สึกโหยซึ่งในโบชัวเราก็จะมีแบบวิธีแนะนำอยู่แล้วคืออย่างเช่นทานดาร์กช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่อ้วนและให้พลังงานดีด้วยแล้วหวานด้วยใช่หน่อยนึงหวานใช่ค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการกินและการออกกำลังกายมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอย่างอื่นอีกไหมคะที่ให้หุ่นดีอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยรักษามาตรฐานได้ระดับนึงดูแลสภาพจิตใจสำคัญใช่ไหมคือเราต้องแบบเหมือนไม่ว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเครียดใช่ไหมคะก็คิดบวกแล้วก็ทำตัวสบายๆบางทีเหมือนแบบปัญหามันอาจจะดูแก้ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะแก้ไปได้แล้วเราจะผ่านไปได้พี่มีหาพี่มีผอมนี้ตลอดป่ะหรือว่าเคยแบบเคยมีช่วงที่คุมน้ำหนักไม่อยู่เคยมีช่วงหลุดบ้างไหมคะจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยตอนเริ่มเข้าวงการแล้วค่ะน้ำหนักก็เยอะเป็นนักร้องเป็นนักร้องใช่ได้อ้วนมากแก้มป่องมากไม่เคยน้ำหนัก65นะคะจริงๆเยอะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ใช่มีเบบี้แฟทเยอะมากแล้วตอนนั้นโตแล้วผอมลงโอ้ยตอนนั้นแบบไดเอทออกกำลังกายคือไม่กินข้าวเลยอย่างที่บอกตอนเด็กๆคือแบบไม่กินก็ต้องอดก็ลดใช่แต่ว่าผลข้างเคียงก็คือเป็นใช่หงุดหงิดด้วยแล้วก็เป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนั่นก็คือการลดน้ำหนักที่พูดตรงๆไม่ถูกวิธีเนาะใช่ค่ะเรื่องของการแต่งตัวล่ะคะนางแบบแต่หุ่นดีใส่อะไรก็ได้แล้วส่วนตัวเองนี่เป็นคนแต่งตัวจัดไหมคะจริงๆปกติชีวิตจริงๆคือแต่งตัวสบายมากใส่ขาสั้นเสื้อยืดหรือกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆเลยถ้าไปงานก็อีกอย่างนึงถ้าไปงานก็ดูตามงานว่าแบบมันควรจะอะไรยังไงจริงๆการแต่งตัวของพี่ไม่มีอะไรมากเนาะสบายๆเป็นนางแบบไม่ได้แต่งเหมือนตอนแบบเดินแบบคือคนเนี่ยเวลามองจากในทีวีอ่ะมักจะมองภาพว่านางแบบต้องแต่งตัวโอ้โหมันอยู่บนแคทวอล์กอะไรใช่เป็นอย่างนั้นไหมคะโดยปกติคือก็มีแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบเหมือนเห็นบีอย่างมีคนมีแฟนคลับอย่างเงี้ยมาเห็นแล้วแบบอุ้ยพี่บีน้ำทิพย์อะไรอย่างเงี้ยเห็นตามแคทวอล์กหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวจริงคือจะแบบหัวฟูๆอะไรเงี้ยหน้าไม่แต่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตัวเราอ่ะธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคือสวยแคทวอล์กมาเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนแคทวอล์กมันเยอะไปหมดนะหน้าผมเสื้อผ้าบางวันไปห้างก็แบบไม่แต่งหน้าอะไรสบายๆมันก็เหมือนแบบอยากพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ลุกขึ้นมาแบบอะจิ๊กๆเหนื่อยไว้ก่อนเยอะแล้วอะไรทำนองนี้นะคะง่ายๆค่ะไม่ยากมากก็คือดูแลออกกำลังกายไม่ว่าหุ่นจะดีหรือไม่ดีอ่ะออกกำลังกายแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องบีมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะย่อย and B Diet Food Delivery โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะFit and Firm Healthy สุขภาพดีมากๆค่ะน้องนิวชัยพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากเลยค่ะไปฝากพ่อบ้านดีกว่าในเมื่อเลือกไม่ได้แล้วที่จะเลือกพ่อบ้านเป็นจบวิชาการกีฬาคือเดี๋ยวนี้นะคะผู้ชายเนี่ยไอตอนวัยรุ่นก็ยังโอเคแต่ว่าพอสัก30เนี่ยหัวล้าลงพุงอายุมากขึ้นแล้วเป๋วไปหมดมีวิธีทางแก้ยังไงไหมคะเป็นการเดินง่ายๆครับประมาณ30นาทีขึ้นไปถึง60นาทีครับร่างกายมนุษย์จะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตใน30นาทีแรกพอนาทีที่31ถึง60เขาจะใช้ไขมันนี่ทีมงานฝากถามมาค่ะจะถามไปเผื่อคุณพ่อบ้านว่าถ้าอยากจะเพิ่มก้นทำยังไงทำไมล่ะเขาก้นปอดเหรอเพิ่มก้น